ดีใจได้ทุกท่านค่ะชื่อพี่ยอมขวัญเชื้อชื่อเล่นว่าเป็ดชื่อทางธรรมพันธุ์ป้าก็จุนค่ะค่ะอายุเดือนนี้ก็ครบ59ปีนะคะวันที่25มิถุนายนค่ะด้วยความที่เราเป็นพยาบาลเนาะแต่ก่อนเราก็จะมีความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวเป็นคนที่รักสะดวกรักสบายแล้วก็เป็นคนรักสะอาดนะคะดีแล้วก็ตัวเองจิตไม่แข็งแรงอ่ะไม่มีพลังแม้แต่เสียงพูดนี่แต่ก่อนพูดอยู่ในลำคอเราเห็นเลยว่าหลังจากที่เราได้มาปฏิบัติทางแพทย์วิถีธรรมได้มาเป็นจิตอาสานะคะก็ได้เห็นถึงว่าร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะก็เสียงเราก็ดีขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นเราสามารถที่จะทำนาขุดดินแล้วก็เราเห็นถึงความอึดของร่างกายของเราสามารถที่จะทำงานดึกดื่นได้แล้วก็สู้แดดสู้ฝนสู้หนาวได้นะคะส่วนเรื่องจิตใจเนี่ยเราก็เห็นว่าการที่เราได้ปฏิบัติศีลเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยใจเนี่ยก็กล้าอาจฐานขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะก้าวผ่านความทุกข์ใจไปได้ด้วยการปฏิบัติศีลเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดศีลเราก็จะเห็นว่าศีลเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ที่มาเตือนเรานะในการที่เราอ่านเวทนาอย่างถ้าเราไปกินอะไรที่มันเกินมีส่วนเกินเนี่ยร่างกายก็จะส่งสัญญาณบอกเรานะคะแล้วถ้าเรากินมากเกินไปหรือว่ากินที่ไม่ถูกกับเราเนี่ยร่างกายเขาก็จะบอกค่ะก็ตรงในใจส่วนใจเราเนี่ยคือจะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราผิดศีลเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าใจเราเนี่ยมันเศร้ามันหดหู่แล้วก็เราก็ต้องตั้งศีลใหม่ที่จะสู้กับกิเลสนะคะเราเห็นถึงอิทธิฤทธิ์เห็นถึงความวิเศษของศีลน่ะว่าศีลสามารถที่จะทำให้เราก้าวผ่านความทุกข์ไปได้นะคะในเรื่องของความสะอาดจากการที่เราเป็นพยาบาลนี่เราก็ทุกกับเรื่องนี้มาด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะล้างทุกตัวนี้ได้เพราะว่า เวลาเราทำงานเนี่ยมันต้องไปลุยโคลนนะแล้วก็อย่างเรื่องขยะนี่เราก็ชังในเรื่องของขยะนะแต่เราก็สามารถที่จะ อยู่กับเขาได้อะด้วยการที่เวลาเราไปลุยทำนาอะไรเนี่ยถ้ามีโคลนเนี่ยเราก็สามารถที่จะไม่กินอาหารโดยการที่ไม่ไปอาบน้ำก่อนอะร่างกายเสื้อผ้าเนี่ยที่สกปรกอย่างเงี้ยเราก็นั่งกินได้แล้วก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะจางลงไปเกือบหมดแล้วนะคะในเรื่องของการรักความสะอาดแต่นะคะส่วนในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยเราก็สามารถที่จะทิ้งบ้านที่เรารักมาได้นะคะด้วยการมาอยู่เต็มแล้วเราคิดว่าโอ้การมาอยู่เต็มนี่มันรู้สึกโอ้มันเบาภาระนะไม่เหมือนกับแต่ก่อนที่เราแบบว่าติดบ้านอะไรเนี่ยนะคะก็มันทำให้เรากล้าขึ้นน่ะกล้าแก่งขึ้นที่จะแบบถอยออกมาจากความรวงมาสู่ความเป็นจริงมากขึ้นทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นนะคะว่าเราจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้อ่ะถ้าเราพึ่งพาตัวเองได้เราก็จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้เช่นกันค่ะขอบพระคุณค่ะหมู่มิตรดีท่านใดเห็นควรผ่านยกมือผ่านสาธุ